สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เหลือเวลาประมาณ10นาทีนะผมก็จะมาสอน Python น้องเคสเนาะก็เข้ามาพูดคุยกับทุกคนก่อนวันนี้ผมก็มีการอัปเดตหลายๆเรื่องนะก็หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเพิ่งเข้างาน Super AI Engineering ไปนะครับก็สามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้นะครับผมก็วางวิดีโอให้แล้วและก็ทำการอัปเดตเจ้าตัว about นะตอนนี้มันไม่ขึ้นตรงนี้แล้วนะแต่ว่าผมสามารถที่จะโชว์ได้นะครับในหน้า channel customization นะครับก็เข้าไปที่ basic info นะผมก็ทำการอัปเดต description ใหม่นะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่หน้า about นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตนะและก็ตอนนี้เนี่ย channel ก็ทะลุ36,600 Subscriber ในไม่ช้านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยอดมันขึ้นสีเขียวยอดวิวทะลุ 300,000 ไปแล้วเวลาก็ทะลุ 5,000 ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คือโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับเดือนนี้เนี่ยมีคนดูเยอะมากนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้ชัดเนี่ยก็คือผมมีการเปลี่ยนหน้าปกทำปกให้ดีขึ้นมีการทำปกให้ดีขึ้นก็ดึงผู้ชมได้จริงๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ทำเมื่อก่อนเนี่ยเสร็จปุ๊บลงปั๊บเลยไม่ได้สนใจเรื่องของการทำหน้าปกก็จะเห็นความแตกต่างแล้วว่าตอนนี้เริ่มมีความแตกต่างแล้วผมมีการเข้ามาดูแลเรื่องของการออกแบบปกนะครับเพิ่มเติมไม่ได้แบบเสร็จปุ๊บแล้วลงปั๊บเลยนะแล้วก็เลือกให้ระบบมันเลือกปกจากในวิดีโอนี่คือเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่ทำนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะเริ่มมีการดีไซน์ออกแบบหน้าปกแล้วนะฮะตอนนี้นะก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้วันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะเมื่อวานก็เตรียมการพูดนะพูดตอน1ทุ่มแต่ว่าเตรียมเนี่ยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเพราะว่ามันจะต้องซ้อมอ่ะซ้อมว่าเราจะพูดอะไรบ้างนะก็ไปไหนไม่ได้เลยนะครับวันเสาร์ก็จะเหลือเสาร์หน้าอีก1สัปดาห์นะที่ผมจะต้องเตรียมพูดต่ออีก1ครั้งก็เหนื่อยเลยนะฮะเหนื่อยจริงๆนะแต่ว่าโอเคนะมันเป็นการทำงานนะเราก็ต้องมีอะไรมากขึ้นเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้น้องดีกว่าไม่รู้ว่ามาหรือยังอันนี้ก็จะเป็นหน้าของ Data Camp เนาะที่ผมทำการเตรียมสอนก็เอาลิงก์มาโอเคนะครับแล้วก็ไปที่ LINE นะครับแล้วก็ไปที่ของเคสก็เดี๋ยวรอเขากดนะฮะเข้ามาที่ลิงก์นะกดเข้ามาที่ลิงก์เนี่ยก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะว่าผมจะอนุญาตให้เข้าหรือเปล่าถ้าเป็นชื่อนิชาลีผมก็จะกดโอเคให้นิชาลีเข้ามาอ่ะนิชาลีอ่านแล้วเห็นไหมอ่านแล้วก็ตามเวลาฮะเรามาตามเวลาทุกสัปดาห์เขาก็จะเข้าใจแล้วก็จำได้ว่าโอเคบ่าย3วันอาทิตย์เนี่ยจะต้องมารอผมหลังจากจบการสอนนี้ผมก็จะพักผ่อนแล้วเหนื่อยมากรู้สึกเลยว่าโอ้โหทำงานทุกวันมันต้องมีการพักบ้างนะไม่พักไม่ได้แต่ก็สนุกดีเพราะว่ามีอะไรทำทุกวันนะแต่ว่าทำทุกวันเนี่ยมันก็เหนื่อยแต่มันคือเรื่องของการสร้างบริษัทเนาะดังนั้นเราก็ต้องอดทนนะครับก็มีผมคนเดียวที่สร้างมันขึ้นมากดรับเรียบร้อยแล้วโอ้โอ้โอ้เจอนิชาลีแล้วนิชาลีนิชาลีไหนขอเสียงหน่อยสิฮัลโหลน่ะฮัลโหลโอ้ฮัลโหลได้ยินเสียงด้วยอ่ะไปที่ไหนต่อนิชาลีไปที่ไหนไปหน้าไหนหน้าไหนคะแชร์หน้าจอก่อนสิยังไม่เห็นหน้าจอเลยโอ้อ่ะตอนนี้เรามาถึงแพนด้าพาร์ท2แล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูวิดีโอเขาก่อนนะดูวิดีโอเขาก่อนให้จบนะแล้วก็เดี๋ยวเราลุยแพนด้าพาร์ท2ซึ่งวันนี้ยากเป็นเรื่องของ data frame